ไปกันที่เรื่องนี้ต้องให้ตันอ่านแล้วล่ะนางเอกคนสวยโอ้อันนี้เป็นมีไอดอลมาเป็นไอดอลมั้ยสาวโสดของหลายๆคนเลยเพราะว่าแบบว่างานเธอพุ่งมากคือทุกคนบอกว่าเมื่อวานคุณแปะก็ยังบอกเมื่อวันก่อนบอกว่าเนี่ยเคยไปดูดวงแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าหมอดูทักว่าถ้าโสดเนี่ยงานจะปังแล้วก็รวยมาก อันนั้นคือคุณแปะนะแปะก็เลยบอกว่างั้นโสดดีกว่าฉันเลือกเงินเออซึ่งหลายคนก็แบบว่ามองว่าแบบว่าเออเคสแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอย่างสาวเบลล่าเนี่ยยิ่งโสดยิ่งปังเพราะว่าพรีเซนเตอร์นี่คือแบบว่ารุมแน่นเลยใช่ไหมรุมแน่นมากแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยเบลล่าเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ยิ้มรับเลยคือบอกเลยว่าตอนนี้แบบอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยหน่อยนะแต่ถามว่าตอนนี้ยังมีส่วนที่ยังว่างอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่ามีคิวว่างไหมก็ยังมีอยู่ถามติดต่อผู้จัดการได้เลยแล้วเจ้าตัวเองก็ยืนยันกับนักข่าวว่าไม่ได้เป็นคนบ้างานแค่เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับหน้าที่พรีเซนเตอร์แค่สินค้าในเมืองไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้ยังมีงานพรีเซนเตอร์ของประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่กัมพูชาสปป.ลาวก็มีด้วยแล้วก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยก็เป็นอนิสงส์มาจากละครบุพเพสันนิวาสที่ทำให้ประเทศเพื่อนๆบ้านเนี่ยได้รู้จักเธอมากขึ้นยิ่งพอบุพเพสันนิวาส2ที่เป็นภาพยนตร์เข้าฉายเนี่ยทุบสถิติรอบเต็มโรงเต็มเนี่ยทุกโรงในประเทศเพื่อนบ้านเราหมดเลยใช่เป็นปรากฏการณ์เลยและเร็วๆนี้เบลล่าก็จะเตรียมไปพบกับแฟนๆที่สปป.ลาวด้วยแล้วก็ตอนนี้ตัวเองก็ฝึกพูดภาษาลาวอยู่นะคะส่วนเรื่องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2เนี่ยตอนนี้ก็คือทำรายได้ทะยานสู่400ล้านบาทแล้วนะเบลล่าบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆเชื่อว่ามีหลายบ้านชวนกันไปดูหลายรอบโดยเฉพาะที่บ้านตัวเองเลยนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนเลยไปดูมากกว่า10รอบแล้วเพราะว่าอยากจะเป็นส่วนก็ตื่นเต้นจริงๆที่เป็นนางเอก400ล้านเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้บ่นอะไรไว้เลยแต่ตั้งใจว่าถ้าหนังออกโรงก็จะไปไหว้นิดนึงไม่ได้บ่นไว้แต่ว่าจะไปขอบคุณใช่ส่วนตอนนี้ทุกคนบอกว่าเบลล่าแบบเป็นสายโสดที่สาวโสดที่พุ่งมากเลยสวยพุ่งขนาดนี้เนี่ยก็เป็นไอดอลของสาวโสดหลายๆคนก็มีคนไปคอมเมนต์แซวว่าอุ้ยสวยขนาดเบลล่ายังโสดเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลแต่สำหรับตัวเองเนี่ยก็ได้มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีพลังบวกส่งต่อให้กับทุกคนเชื่อว่าการมีความสุขจากภายในเนี่ยมันจะถูกส่งออกมาสู่ภายนอกและที่สำคัญเนี่ยต้องรักตัวเองอันนี้เบลล่าพูดเอาไว้ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบของฉันแบบนี้ใช่ไหมสไตล์เบลใช่ไปฟังเสียงเบลล่ากันหน่อยฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะคะยังมีค่ะยังมีอยู่ค่ะถามผู้จัดการได้นะคะยังมีอยู่ค่ะค่ะก็ออก AEC นิดหน่อยค่ะก็จะมีพรีเซนเตอร์ของทางกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวค่ะเร็วๆนี้ค่ะใกล้จะออกแล้วถ่ายไปแล้วค่ะตอนนี้มีถามกันครับต่างประเทศเรียกมีค่ะเพราะว่าเขาก็ดูละครไทยกันอยู่แล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านก็เหมือนเขารู้จักเราอยู่แล้วดูผลงานเราตลอดบุพเพสันนิวาสคือไปออนแอร์สปป.ลาวเขาบอกว่าทุบสถิติค่ะโรงเต็มรอบเต็มแต่ว่าถ้าวันที่เราไปเปิดตัวคู่แต่ว่าแฟนคลับของสปป.ลาวเห็นได้เห็นเราแน่นอนใช่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็อยากจะไปเจอทุกคนแล้วกันเนี่ยเตรียมตัวสนามบินแตกอีกครั้งอุ้ยสาธุค่ะเขาต้อนรับเราใช่ค่ะคือความจริงก็แบบเหมือนเคยได้แบบไปเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะก็คึกคักมากๆเลยอะค่ะมีพูดเป็นภาษาด้วยใช่ค่ะมีพูดภาษาลาวค่ะส่วนอีกงานนึงเป็นแบบภาพนิ่งเฉยๆยากไหมคะในการยากภาษาลาวยากค่ะคือผิดนิดนึงคือแปลงเลยอะคล้ายๆของเราเนี่ยแหละที่แบบเหมือนผิดวรรณยุกต์ไปนิดนึงก็แบบไม่ใช่แล้วกลายเป็นเหมือนแบบพี่จักรพุทธไทยเพลงของเราที่ยากสุด400ล้านแล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะมีหลายคนเลยที่แบบดูหลายๆรอบอย่างเช่นที่บ้านของเบลเป็นต้นน่าจะ10รอบขึ้นไปอยากเป็นส่วนหนึ่งของ400ล้านใช่ค่ะก็ตื่นเต้นนะคะเท่าไหร่ก็ได้แหละเท่า500ล้านก็คือแนวที่ในใจน้องเบลเนาะก็ไม่ได้ตั้งแต่เป็นคนอื่นตั้งมากกว่าค่ะ
าถึง400ล้านเราจะมีแบบโปรเจกต์จะทำอะไรไหมหรืออยากแบบไปบนไว้ในบนรำความจริงต้องถามพี่หน่องนะต้องถาม GDH Broadcast ว่าแอบไปบนอะไรหรือเปล่า มันตอนบุกเพตอนนั้นที่พอถึงแล้วก็ไปรำแต่เรามีไหมแล้วตัวเรามีไม่ได้ขอเป็นแบบอะไรซะเท่าไหร่ค่ะแต่กะว่าแบบถ้าหนังจบก็จะไปไหว้นิดนึงค่ะเรียกว่าคือบุกเพนี่เป็นทำงานไม่ว่าทำอะไรคือเหมือนแฟนคลับตั้งฉายาให้ว่าเป็นจักรวาลบุพเพไปแล้วอ่ะค่ะก็ดีใจแล้วค่ะเป็นผลงานที่แบบเหมือนภูมิใจแล้วมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเราอ่ะก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศเลยที่จะต้องไปมองใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากที่ออสเตรเลียสิงคโปร์ลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมาเลเซียแล้วก็กำลังจะไปอินโดนีเซียด้วยสวยแซ่บโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไอดอลผู้หญิงแบบว่าโสดแล้วสูงไปเลยแล้วแบบขนาดมีคนแซวว่าแบบขนาดเดินไล่โสดอ่ะแล้วพี่คุยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลค่ะก็มีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแหละแล้วก็เหมือนให้ความสำคัญด้วยค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องแบบการดูแลตัวเองเรารู้สึกแบบมันมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเรารู้สึกมีแรงมีพลังบวกที่จะแบบส่งไปให้ทุกคนอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจแหละค่ะคือไม่ว่าเราจะแบบรูปร่างหน้าตาหรืออะไรเป็นยังไงแต่ว่าอินเนอร์ข้างในสำคัญที่สุดมากกว่าการมีความสุขจากภายในมันจะแบบโชว์ออกมาสู่ภายนอกรวมถึงแบบการดูแลตัวเองทั้งเรื่องแบบการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารคืออันดับหนึ่งแบบตัวเองค่ะแล้วทุกอย่างก็จะแบบว่าสดใสออกมาค่ะแน่สวยจริงๆดูสวยขึ้นจริงนะดูแลตัวเองดูแลตัวเองดีนะครับ